หมู่บ้านหนีโกตั้งอยู่บนถนนเหลียวหยวนเมืองผู่หนิงมณฑลกวางตุ้งห่างจากตัวเมืองเขตหลิวซาประมาณ 5.4 กิโลเมตรเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกวางตุ้ง10หมู่บ้านโบราณที่สวยที่สุดขณะเดียวกันก็เป็นภูมิลำเนาเดิมของชาวจีนพ้นทะเลที่มีชื่อเสียงของเมืองเจียหยางเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวของกวางตุ้งและยังเป็นที่รู้จักกันในนามหมู่บ้านโบราณที่สวยที่สุดและยังมีชีวิตของมณฑลกวางตุ้งหมู่บ้านหนีโกเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำเลียนทิศตะวันตกเฉียงเหนือถูกโอบด้วยทะเลสาบไผ่เคิงซึ่งเป็นหนึ่งใน6ทะเลสาบใหญ่ของมณฑลกวางตุ้งอยู่บริเวณลุ่มเขาฉีโถเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเลี่ยนจากหมู่บ้านห่างออกไปทางทิศตะวันออกมีภูเขาเถี่ยที่ถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองผู่หนิงหมู่บ้านหนีโกถูกโอบล้อมด้วยภูเขาทั้ง4ด้านประกอบด้วยเขาฉีโถเขาหูตี้เขาเฟิ่งจี้เขาเอ๋อตี้ประกอบกันเป็นรูปตัวอักษรซานภูเขาที่ล้อมรอบนี้ทำให้ดินแดนแห่งนี้มีกระแสพลังชีไหลรวมทิศตะวันตกเฉียงใต้มีลำธารโฮ่หลิงไหลโอบในหมู่บ้านมีทาน้ำน้อยใหญ่ไหลบรรจบไขว้กันมีบึงน้ำกระจายอยู่ทั่วไปเหมือนดวงดาวบ้านเรือนของชาวบ้านพิงภูเขาติดแม่น้ำหันทิศไปตามสภาพพื้นที่สวยงามจนมีชื่อเรียกขานกันว่าเต่าตี้เหมยหมู่บ้านหนีโกมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกตั้งอยู่บนตำแหน่งที่ได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดทางหลวงสาย S236 ตัดผ่านด้านตะวันออกของหมู่บ้านทางด่วนเจียผู่วิ่งผ่านด้านตะวันตกและมีจุดขึ้นลงที่หมู่บ้านนิโกการคมนาคมขนส่งที่สะดวกได้วางรากฐานมั่นคงให้แก่ความเจริญของหมู่บ้านนิโกในปีคริสต์ศักราช2013เหลียวหยวนถูกยกเลิกจากการเป็นเขตตำบลอย่างเป็นทางการมีการจัดตั้งถนนหนทางใหม่แล้วให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเขตเมืองจึงเป็นแรงผลักดันของการพัฒนาหมู่บ้านนิโกการก่อสร้างถนนเหนือวงแหวนรอบนอกชั้นที่2ใกล้เสร็จสมบูรณ์เส้นทางนี้เชื่อมระหว่างจุดขึ้นลงทางด่วนหนีโกกับรถไฟความเร็วสูงสายเสี้ยเหมินเซินเจิ้นสถานีผู่หนิงและเป็นเส้นทางขนส่งสายหลักเส้นหนึ่งของเขตเมืองตอนเหนือหลังเปิดใช้ถนนเหนือวงแหวนรอบนอกชั้นที่2นี้ความได้เปรียบด้านสภาพทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านหนีโกจะยิ่งโดดเด่นมากขึ้นการเดินทางจากสถานีรถไฟความเร็วสูงผู่หนิงถึงหมู่บ้านหนีโกด้วยเส้นทางดังกล่าวจะใช้เวลาขับรถเพียง20นาทีหมู่บ้านนิโกเต็มไปด้วยร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมมีบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์ชาวแต้จี๋มากกว่าพันหลังซุ้มประตูอายุ100ปี2หลังอาคารโบราณ14หลังและมีศาลเจ้าบ่อน้ำโบราณวัดโบราณเป็นจำนวนมากหมู่บ้านนิโกมีรากฐานวัฒนธรรมที่ฝังแน่นรักษาสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีเช่นภาพเขียนปริศนาคมไฟการแสดงอิงเกอร์อู่ซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านที่ได้รับการพัฒนาอย่างมั่นคงในหมู่บ้านนิโกอิงเกอร์ของหมู่บ้านนิโกถือว่าไม่เป็นสองรองใครในผู่หนิงหมู่บ้านนิโกเป็นดินแดนคนเก่งหมู่บ้านยืนอยู่ได้ด้วยการสร้างคนเก่งนับตั้งแต่ทศวรรษที่30ถึง40ของศตวรรษที่แล้วหมู่บ้านก็เริ่มมีโรงเรียนประถมศึกษา4แห่งจนถึงปัจจุบันหมู่บ้านนิโกมีโรงเรียนอาชีวศึกษาผู่หนิงโรงเรียนประถมศึกษาหัวเฉียวนิโกโรงเรียนมัธยมศึกษาหัวเฉียวหนีโกโรงเรียนอนุบาลศูนย์หนีโกและอีกหลายโรงเรียนที่เกิดขึ้นเหมือนดอกไม้ที่บานสะพรั่งอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านยังมีการจัดตั้งศูนย์กิจกรรมผู้สูงอายุห้องภาพวาดและสถานที่จัดกิจกรรมสุนทรียะด้านวัฒนธรรมอื่นๆเมื่อไม่นานมานี้ตึกเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนปฐมศึกษาหัวเฉียวหนีโกก็ได้เร่งสร้างขึ้นหลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ทำให้สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนดีขึ้นเป็นอย่างมากในขณะที่ยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์หมู่บ้านโบราณการก่อสร้างโครงการต่างๆของหมู่บ้านนิโกก็เดินหน้าไปมากรูปลักษณ์ของหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ายินดีชาวบ้านในหมู่บ้านมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆมีเขตชุมชนที่เป็นตึกสูงแบบมีลิฟต์เกิดขึ้นอยู่ทั่วไปชาวบ้านบางส่วนได้เริ่มเข้าอยู่อาศัยในชุมชนแบบตึกสูงก่อนแล้วต่างก็ได้สุขสำราญกับวิถีชีวิตที่ดีขึ้นสวนดอกไม้หูหนานหลี่ซึ่งอยู่ริมทะเลสาบไผ่เคิงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ชาวนิโกชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งในทุกเย็นสวนดอกไม้หูนานหลี่จะค่อยๆคลึกคลื่นขึ้นกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่นเต้นกายบริหารตีลูกบอลเพลิดเพลินไปกับการสูดอากาศบริสุทธิ์ที่นี่วัฒนธรรมพื้นบ้านที่สวยงามวิถีชีวิตที่เรียบง่ายทำให้หมู่บ้านนิโกเป็นเหมือนเม็ดไข่มุกที่สุขใสฝังสว่างอยู่บนผืนแผ่นดินแต้จิ๋วอันกว้างใหญ่วงล้อแห่งประวัติศาสตร์ยังคงหมุนต่อไปวันเวลาที่ผ่านไปเป็นเสมือนน้ำที่ล้างหมู่บ้านนิโกให้ยิ่งนานวันยิ่งสุขสว่างสวยงามหมู่บ้านโบราณที่ความเปลี่ยนแปลงของการเวลามาหลายศตวรรษ
กำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมนิยมการสร้างชนบทใหม่กำลังเติบโตไปสู่ความสวยงามที่มีเสน่ห์ยิ่งขึ้นไปชาวนิโกผู้มีความขยันหมั่นเพียรเรียบง่ายไม่หยุดนิ่งกำลังเพาะปลูกผืนแผ่นดินที่เต็มไปด้วยพลังแห่งนี้อย่างเงียบๆค่อยๆสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงามสร้างสังคมนิยมชนบทใหม่ที่มีอารยธรรมและสันติสุขให้หมู่บ้านนิโกแห่งนี้อย่างทีละก้าวทีละก้าว